อาทีนี้จากการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ในจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะคะเริ่มไปดูที่จังหวัดลพบุรีกันก่อนค่ะซึ่งเขาใช้โดมอเนกประสงค์ของสนามกีฬาพระรามเมศวรเป็นสถานที่นับคะแนนนี่ค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้แทนจากพรรคการเมืองด้วยนะคะมีว่าที่ส.ส.แล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งหรือว่ากลุ่ม V-Watch ที่มาร่วมสังเกตการกันด้วยในวันนี้ค่ะสำหรับจังหวัดลพบุรีต้องนับคะแนนใหม่มี8หน่วยเลือกตั้งด้วยกันโดยสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยมีอยู่1หน่วยก็คือหน่วยเลือกตั้งที่27ที่ตำบลนิคมสร้างตนเองเขตเลือกตั้งที่2แล้วก็จะมีแบบบัญชีรายชื่อที่ต้องนับใหม่7หน่วยค่ะในเขตเลือกตั้งที่1ก็คือหน่วยเลือกตั้งที่3ตำบลกกโกหน่วยเลือกตั้งที่14ตำบลท่าแคหน่วยเลือกตั้งที่22ตำบลทะเลชุบศรหน่วยเลือกตั้งที่20และ28เทศบาลเมืองเขา3ยอดค่ะทางด้านของผู้อำนวยการกกต.ลพบุรีบอกกับทีมข่าวนะคะว่าที่ต้องนับคะแนนใหม่เนื่องจากคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็บัตรเลือกตั้งด้วยเกิดจากการขีดคะแนนเกินค่ะและไม่ได้ขีดคะแนนในบางหน่วยซึ่งหลังจากนับคะแนนใหม่แล้วก็จะสรุปผลให้กกต.ได้รับทราบต่อไปค่ะเราได้ตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงแล้วนะครับปรากฏว่ามีการขีดคะแนนเกินบ้างนะครับมีการไม่ได้ขีดคะแนนบ้างนะครับในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีเราเนี่ยจึงได้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านได้พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเนี่ยท่านก็ได้มีมตินะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับก็จะให้ดำเนินการในการนับคะแนนเลือกตั้งนะครับของหน่วยเลือกตั้งนั้นๆใหม่ซึ่งจังหวัดลพบุรีเรามีอยู่จำนวน8หน่วยเลือกตั้งนะครับ